ันนี้ครูมีนิทานนะคะขอใช้วิชวลไลเซอร์นะคะนิทานเรื่องโรงเรียนแสนสุขไม่ใช่แสนสนุกลูกเอาใหม่ลูกโรงเรียนแสนสุขใช่โรงเรียนวังไกลกังวลหรือเปล่าใช่ไหมลูกหรือโรงเรียนของนักเรียนปลายทางหรือเปล่านะคะเช้าๆเด็กๆก็หิ้วกระเป๋ามาอย่างนี้ใช่ไหมลูกค่ะขอขอบคุณหนังสือนิทานนะคะชุดหนูน้อยหัดอ่านนะคะของคุณวนิดาเสือเนียมและก็ปิติพรทยาธิยาพรนะคะมาดูภาพต่อไปในเรื่องโรงเรียนแสนสุขทุกคนตัวตรงตาดูหูฟังปากก็อ่านตามคุณครูไปด้วยไม่เล่นของเล่นในมือไม่ขีดไม่เขียนโอ้เก่งมากใครทำได้เก่งมากมาดูนะคะนิทานเรื่องนี้มีอะไรบ้างในภาพนะคะในภาพโรงเรียนของฉันนั้นช่างกว้างใหญ่ร่มรื่นสบายต้นไม้มากมีนะคะในโรงเรียนก็มีต้นไม้หลายหลายต้นสร้างความร่มรื่นให้กับเด็กๆที่มาโรงเรียนนะคะมาดูภาพต่อไปเลยนะคะขอภาพต่อไปนะคะเพื่อนๆของฉันเล่นกันสุขขีคุณครูใจดีพี่ๆคอยนำเมื่อมาโรงเรียนแล้วเด็กๆจะเจอกับเพื่อนๆหลายคนในห้องนี้ใช่ไหมลูกเรามีเพื่อนๆหลายคนแล้วเราก็เล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ไม่ใช่เล่นกันในห้องเรียนต้องเล่นที่ข้างนอกเล่นตอนไหนได้บ้างลูกตอนเช้าก่อนเข้าแถวตอนพักกลางวันใช่ไหมคะที่เราเล่นกันเราจะไม่เล่นปนเรียนหรือเรียนปนเล่นนะคะเราเล่นเป็นเวลาใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆอยู่โรงเรียนก็มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นนักเรียนนะคะค่ะหน้าที่ของนักเรียนนะคะมีอะไรอีกทำความสะอาดเก็บกวาดประจำเราช่วยกันทำด้วยความเต็มใจเห็นไหมลูกนักเรียนหญิงคนนี้เขาก็มีหน้าที่ที่โรงเรียนในการเก็บกวาดทำความสะอาดห้องเรียนนะคะคุณครูประจำชั้นจะแบ่งหน้าที่ให้เด็กๆมีเวรประจำวันใช่ไหมลูกเพื่อช่วยกันทำความสะอาดภาพต่อไปนะคะห้องเรียนสะอาดกวาดถูทั่วไปนักเรียนทำได้ไหมคะกวาดถูถังขยะมีให้ทิ้งเป็นที่ทางเมื่อเรากวาดห้องก็จะมีขยะเราก็โกยขยะใส่ถังนะคะใส่ที่ตักขยะไปใส่ไว้ในถังขยะที่มีให้นะคะเราพยายามอย่าช่วยกันทิ้งขยะที่พื้นห้องเราจะได้สะอาดนั่นเองนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะของเล่นมากมายเห็นไหมลูกมีของเล่นเยอะแยะเลยของเล่นมากมายผ่อนคลายยามว่างเล่นเสร็จเก็บวางไม่ขวางไม่กองเมื่อเล่นของเล่นแล้วในห้องเรียนอาจจะมีมุมของเล่นนักเรียนจะต้องเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทางนะคะเก็บประจำที่ที่ครูบอกไว้ว่าของชิ้นนี้ต้องเก็บตรงไหนถ้าหนูเล่นแล้วหนูไม่เก็บไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนบ้านเราจะเป็นไงลูกรกไหมคะรกสกปรกที่โรงเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วอาจจะทำให้เรานั้นสะดุดลื่นล้มได้รับอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะมาดูภาพต่อไปนะคะอ้าวนักเรียนฟังต่อตอนนี้ใครกำลังเสียงดังเขาบอกว่าเรากำลังดูสิลูกว่าใครกำลังคุยบ้างคุณครูเห็นแล้วว่าใครคุยเพราะเขาบอกว่าไม่ส่งเสียงดังนั่งเรียนในห้องมีระเบียบหน้ามอง
ห้องเรียนของเรานักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นเดียวกันลูกตอนนี้ใครบ้างที่ส่งเสียงดังการุณาเป็นไงลูกเงียบตั้งใจเรียนนะคะห้องเรียนจะได้มีระเบียบนะคะทุกโรงเรียนจะมีห้องสมุดใช่ไหมลูกนะคะจะมีห้องสมุดมีห้องสมุดรุดไปเร็วเข้าหนังสือให้เราเลือกอ่านมากมายดูหนังสือสิลูกในห้องสมุดของโรงเรียนเราทุกคนทุกโรงเรียนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางมีหนังสือให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เด็กๆมีเวลาว่างเด็กก็ต้องไปอ่านหนังสือในห้องสมุดนะคะเพื่อทำให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นขยันขึ้นนะคะนอกจากมีหนังสือแล้วมีห้องดนตรีเป็นที่ผ่อนคลายเพลิดเพลินสบายสุขกายสุขใจพอฟังเสียงดนตรีเป็นไงลูกข้อจังหวะต่างๆมีความสุขไหมคะมีความสุขตอนนี้บางคนมีความสุขมากนั่งโงกแล้วอยู่กับแอร์เย็นๆเครื่องปรับอากาศเย็นๆไหนร้องเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ให้ครูสาวนีฟังสิลูกพร้อมๆกัน1 2 3โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนหายง่วงแล้วมาดูหน้าต่อไปที่โรงอาหารนะคะภาพต่อไปนะคะที่โรงอาหารถ้วยจานมีใส่สะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีบางโรงเรียนก็เป็นถาดหลุมใส่อาหารให้กับเด็กๆเอาไว้รับประทานมื้อกลางวันนะคะเด็กๆต้องทานอาหารให้หมดนะคะจะได้โตเร็วๆนะคะภาพต่อไปอิ่มแล้วค่อยไปสนุกให้เต็มที่สนามเด็กก็มีเครื่องเล่นมากมายที่สนามเด็กเล่นจะมีเครื่องเล่นให้กับเด็กๆนะคะเอาไว้ผ่อนคลายเด็กๆก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นชิงช้าเล่นอะไรคะบันไดลื่นสไลเดอร์ล่ะคะเล่นไม้กระดกทุกคนต้องเล่นอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กๆอย่าเล่นอย่างโลดโผนนะคะค่ะปิดท้ายที่ภาพนี้นะคะโรงเรียนเหมือนบ้านสำราญสุขใจนักเรียนแจ่มใสสุขกายสบายเอ่ยโรงเรียนทำให้นักเรียนมีความสุขเหมือนกับที่บ้านนะคะค่ะต่อไปก็เป็นของฝากเหมือนทุกครั้งให้เด็กๆทำกิจกรรมนะคะถ้าไม่เสร็จที่โรงเรียนหนูไปทำต่อที่บ้านให้เด็กๆบอกบทบาทหน้าที่ของสมาชิก